คุณผู้ชมคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้เขื่อนขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีปัญหาแตกและชำรุดไปถึง2แห่งส่งผลให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียงต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวอาจจะเกิดคำถามนะคะเมื่อมองมาประเทศไทยว่าจะมีปัญหาเขื่อนแตกหรือเขื่อนชำรุดในไทยหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อไทยเองก็กำลังเผชิญปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงคุณดารินคล่องอักขระรายงานค่ะนี่คือภาพเขื่อน21 Mile ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐเนวาดาแตกเพราะน้ำล้นสันเขื่อนทำให้กระแสน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในเขตอีสโก้ถนนและรางรถไฟจมอยู่ใต้น้ำประชาชนต้องอพยพขึ้นสู่ที่สูงซึ่งเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ100ปีของรัฐเนวาดาแต่นี่เป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดฝนตกหนักผิดปกติและส่งผลกระทบอย่างหนักกับการจัดการน้ำในเขื่อนหลายแห่งของสหรัฐอเมริกาไม่กี่วันต่อมารัฐแคลิฟอร์เนียต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 200,000 คนที่อยู่รอบเขื่อนโอโรวิลล์ซึ่งเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังพายุฝนและหิมะที่พัดถล่มตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้น้ำล้นเขื่อนจนต้องระบายน้ำออกทางระบายน้ำล้นแต่ทางระบายน้ำล้นเกิดชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่เพราะถูกน้ำกัดเซาะจนอาจทำให้เขื่อนแตกได้เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50ปีเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยออกแบบโดยอาศัยข้อมูลปริมาณน้ำฝนในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยเขื่อนที่ออกแบบไว้นานแล้วนะฮะเช่น 50-60 ปีโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขื่อนเนี่ยก่อสร้างแล้วก็ออกแบบมานานแล้วเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นข้อมูลในอดีตเรื่องน้ำฝนเนี่ยอาจจะไม่มากเท่านะครับหรือมีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตบางเขื่อนอาจจะกลับกันนะครับก็คือไม่มีน้ำนะครับบางเขื่อนอาจจะมีน้ำมากกว่าปกตินะครับนะฮะทำให้เครื่องมือที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกเมื่อนานมาแล้วเนี่ยนะครับ50-60 ปีอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพปริมาณน้ำที่อยู่ในปัจจุบันนักวิชาการวิเคราะห์ว่าจำนวนเขื่อนในสหรัฐอเมริกาที่มีมากเกือบ 100,000 เขื่อนทำให้การดูแลความปลอดภัยอาจยังไม่ทั่วถึงเพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากขณะที่เขื่อนในประเทศไทยมีประมาณ 5,000 เขื่อนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็กำลังส่งผลให้เกิดปัญหาเดียวกันกับเขื่อนในประเทศไทยเช่นกันแต่ที่เรากังวลเนี่ยก็คือเขื่อนขนาดเล็กนะครับซึ่งหลายๆเขื่อนเนี่ยได้ทำการโอนนะฮะไปให้ทางหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะขาดคนนะครับที่จะไปดูแลนะครับซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่เขื่อนใหญ่ก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะเรียกว่าไม่ได้ดูแลแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปีนี้ฝนที่ตกหนักในภาคใต้ก็ทำให้น้ำล้นเขื่อนหลายแห่งเช่นเขื่อนห้วยน้ำใสในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เกิดเหตุน้ำล้นเขื่อนถึง2ครั้งกรมชลประทานจึงกำลังวางแผนที่จะยกระดับทางน้ำล้นให้สูงขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มากขึ้นแต่นักวิชาการมองว่าจะต้องปรับปรุงเขื่อนด้วยความระมัดระวังวิศวกรเขื่อนเนี่ยปกติเวลาออกแบบเขื่อนเนี่ยก็จะออกแบบเขื่อนตามระดับน้ำนะครับที่มีการกำหนดเอาไว้แต่นี้เมื่อระดับน้ำสูงเกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความหนาหรือจะเป็นความลาดชันของตัวเขื่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรับน้ําได้มากนะฮะตามที่ต้องการนะครับอาจจะรับน้ําได้มากจริงแต่ตัวเขื่อนตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะรับแล้วก็รั่วนะฮะแล้วก็มีปัญหาตามมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทําให้ฝนตกหนักเฉพาะจุดมากขึ้นทําให้การบริหารจัดการน้ําในเขื่อนทําได้ยากยิ่งขึ้นเพราะการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในเขื่อนอาจยังไม่สามารถรองรับกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างมากในขณะนี้ได้ดารินคล่องอักขระไทย PBS รายงาน